วันนี้นะคะเดือนก็จะแบ่งปันนะคะในพระธรรมกิจการบทที่2นะคะข้อที่1ถึง4พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงให้พูดเมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวกันอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอรับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพระองค์ในเวลานี้เราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเราขอรับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำเราในเช้าวันนี้ที่เราจะเข้ามาฟังถ้อยคำของพระองค์และได้รับถ้อยคำจากพระเจ้าที่เราจะเข้าใจถึงหัวใจของพระองค์เข้าใจถึงการอยู่ด้วยการฟื้นฟูการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราที่เราจะมีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและรับประสบการณ์การเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงสัมผัสหัวใจเราเปิดตาใจเราและเจิมผู้พูดให้มีถ้อยคำที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะคะในสมัยก่อนนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่เราแสดงนะคะสิ่งที่พี่น้องเห็นก็คือสถานที่ที่เกิดขึ้นในห้องชั้นบนนะคะห้องชั้นบนเนี่ยสำคัญยังไงนะคะเดือนขอเล่าเรื่องราวของห้องชั้นบนก่อนทำไมต้องเป็นห้องชั้นบนในสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยห้องชั้นบนเนี่ยมักจะถูกสร้างบนหลังคานะคะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ที่เขาใช้อธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าสำหรับคนยิวห้องชั้นบนถือว่าเป็นห้องที่สำคัญมากแม้ว่าเขาจะยากจนนะคะหรือว่าฐานะในครอบครัวไม่ดีเนี่ยยังไงก็ตามห้องชั้นบนต้องถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อที่จะต้อนรับแขกนะคะเพราะนั้นเนี่ยแต่ห้องชั้นบนในพระธรรมกิจการเป็นสถานที่ที่เราเชื่อว่าน่าจะอยู่ด้านใต้ของภูเขาซิโยนนะคะหรืออยู่ใกล้ประตูซิโยนและห้องชั้นบนนี้แหละเป็นที่เดียวกันกับที่พระเยซูได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกและก็เกิดพิธีที่สำคัญสำหรับคริสเตียนนั่นก็คือพิธีมหาสนิทขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะห้องชั้นบนเนี่ยจึงไม่เป็นเพียงห้องที่ใช้ทำกิจกรรมทั่วไปนะแต่ก็มีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนงานของพระเจ้าด้วยนะและสำหรับวันเพนเทคอสต์นะคะพี่น้องรู้ความหมายของวันเพนเทคอสต์ใช่ไหมคะถ้าไม่ทราบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะวันเพนเทคอสต์เนี่ยเป็นเทศกาลที่ถือว่าใหญ่อันดับ2ของชาวยิวเลยนะคะเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วก็เมื่อมีผลผลิตแรกเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาต้องถวายให้กับพระเจ้าแล้วก็ในเทศกาลเนี่ยชาวยิวจากทั่วทุกประเทศก็จะเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาทำศาสนพิธีที่วิหารแล้วก็สำหรับผู้เชื่อเนี่ยเทศกาลเพนเทคอสต์ถือว่าเป็นเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นคริสตจักรในสมัยแรกค่ะนะเกิดอะไรขึ้นในวันเพนเทคอสต์ในวันเพนเทคอสต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จลงมาในห้องชั้นบนนะแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์มีลักษณะเหมือนสันฐานลิ้นแล้วก็ไฟได้แผ่กระจายอยู่บนตัวเหล่าสาวกแล้วก็เกิดประสบการณ์ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในห้องนั้นและสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเกิดการพูดภาษาแปลกๆซึ่งเป็นหนึ่งในหมายสำคัญของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเหตุการณ์เพนเทคอสต์ก็ได้เกิดขึ้นตามที่พระเยซูได้สัญญาไว้กับสาวกนะคะให้เขารอห้องชั้นบนเป็นห้องที่มีความสำคัญเป็นห้องที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนจากเปโตรผู้ชายที่มีนิสัยโผงผางหุนหันพันแล่นเขากลายเป็นคนเชื่อฟังแล้วก็ยอมจำนนกับพระเจ้าและเป็นนักประกาศที่ทรงพลังจากโทมัสคนช่างสงสัยกลายเป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้า
ยากอบและยอนลูกแห่งฟ้าร้องที่พระเยซูตั้งชื่อให้ใช่ไหมคะจากคนเห็นแก่ตัวอารมณ์ร้อนกลายเป็นผู้รับใช้ที่มีหัวใจถ่อมอย่างถึงที่สุดแมทธิวคนเก็บภาษีที่มีความเจ้าเล่ห์และคดโกงกลายเป็นคนที่บันทึกข่าวประเสริฐที่สัตย์ซื่อมารีมักดาลาหญิงสาวที่เจ็บป่วยด้วยโรครุมเร้าและมีปีศาจครอบงำเธอ7ตัวนะกลายเป็นผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยความรักและพลังแห่งศรัทธาแล้วเดือนก็เชื่อว่าวันนี้มีผู้เชื่อหลายๆคนพี่น้องหลายๆคนที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมคะที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเอเมนไหมคะห้องชั้นบนจึงเป็นพื้นที่ที่เราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าแล้วห้องชั้นบนจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ยังไงนะคะในพระคัมภีร์เนี่ยหมวดคำพยากรณ์ต่างๆเราจะเห็นได้ชัดว่าพระเจ้าเนี่ยปรารถนาที่จะเทการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในคริสตจักรแล้วก็ผู้เชื่ออยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่พระองค์อยากให้เราแต่หลายครั้งทำไมเราไม่เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตผู้เชื่อบางคนนะไม่ใช่ทุกคนหรือในคริสตจักรทำไมเราไม่เห็นประสบการณ์ของการเต็มล้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่เต็มใจจะมอบให้เรานะแต่ปัจจัยที่สำคัญคือตัวเราที่เป็นผู้เชื่อต่างหากที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่สวนทางกับวิธีการของพระเจ้าก่อนที่เดินจะพูดถึงเรื่องราวของห้องชั้นบนนะคะเดินอยากจะเท้าความกลับไปนิดนึงเล่าเรื่องให้ฟังนะเท้าเข้าไปตอนที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขนนะคะพี่น้องจำได้ไหมคะเวลานั้นเนี่ยสาวกตกอยู่ในความกลัวบางคนเนี่ยกลัวมากจนต้องล็อกตัวเองอยู่ในห้องเลยนะคะขาดทิศทางไม่รู้จะทำยังไงไม่มีความมั่นใจเลยทั้งที่ก่อนหน้าที่พระเยซูจะถูกตรึงที่กางเขนเนี่ยพระองค์ได้บอกทุกอย่างกับสาวกแล้วย้ำก็แล้วบอกก็แล้วแต่เขาก็ไม่เข้าใจเมื่อวันจริงมาถึงการตอบสนองของเขาก็เป็นอย่างที่เล่าให้ฟังบางคนกลัวบางคนไม่มีทิศทางบางคนก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงต่อนะคะแต่พอเมื่อวันที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนขึ้นมาตลอด40วันเนี่ยพระเยซูได้ปรากฏตัวให้กับเหล่าสาวกนะในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่ากว่า500คนนะที่ได้เห็นพระเยซูแล้วพระเยซูเนี่ยก็ใช้เวลาตลอดทั้ง40วันในการสอนสาวกใช้เวลากับเขาเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้กับเขาทำให้เขาเกิดความเข้าใจในเรื่องแผ่นดินสวรรค์จนเขาเกิดความมั่นใจนะในพระธรรมลูกาบทที่24เป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วเหล่าสาวกก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจการจากไปครั้งนี้ไม่ได้เสียน้ำตาแล้วแต่เป็นการจากไปที่เขาเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีนะคะและในพระคัมภีร์ยอห์นเนี่ยได้บอกไว้นะคะว่าเรื่องราวของพระเยซูที่ได้ทำเนี่ยมันเยอะจริงๆนะคะแม้โลกทั้งโลกเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบันทึกไว้ได้นั่นหมายความว่าพระเยซูต้องทำอะไรเยอะมากจริงๆเลยตลอด40วันนะคะเรามาดู3กุญแจนะคะที่จะทำให้เราสามารถมีประสบการณ์ในห้องชั้นบนด้วยกันนะคะกุญแจอย่างที่หนึ่งก็คือเชื่อฟังนะในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อที่4บอกว่าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเราพระเยซูสั่งสาวกว่าอย่าพึ่งเริ่มต้นออกไปเป็นพยานนะให้รอก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจนกว่าพวกเขาจะได้รับบัพติศมาน่าสนใจนะทั้งที่สาวกเนี่ยเป็นชาวกาลิลีทำไมพระเยซูไม่ให้เขากลับไปรอที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาแต่ทำไมพระองค์ถึงกำชับสาวกให้มารอที่กรุงเยรูซาเล็มหลายครั้งเนี่ยคำสั่งของพระเจ้านะคะเราจะรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจเนาะ
พระเจ้าสั่งให้เราทำบางอย่างมันเกินความเข้าใจเหมือนตอนที่พระเจ้าสั่งโยชูวาใช่ไหมคะให้เดินรอบกำแพงเยริโค7รอบนะณเวลานั้นเดก็เชื่อว่าโยชูวาไม่เข้าใจหรอกทำไมพระเจ้าต้องสั่งให้เดินรอบกำแพงเยริโคทั้งที่เราจะยึดเมืองนะแต่หลายครั้งคำสั่งของพระเจ้าอะบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อพระเจ้าได้สั่งอะไรนะคะพี่น้องสิ่งนั้นดีกับเราเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะพี่น้องเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าพระเจ้าให้เชื่อฟังแล้วเราไม่อยากเชื่อฟังไหมคะแต่สุดท้ายเราเชื่อฟังแล้วเกิดผลดีมากๆยกมือให้ดูหน่อยค่ะพี่น้องได้รับพระพรมากจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าโอ้อย่างนี้น่าจะเชื่อฟังครั้งแรกนะเต็มห้องประชุมเลยนะคะอยากให้พี่น้องมั่นใจนะคะว่าการเชื่อฟังจะทำให้เราได้รับผลดีแม้วันนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเข็มทิศที่สอนเราบอกเราถึงการใช้ชีวิตที่ถึงความบริบูรณ์ถ้าพี่น้องเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าพี่น้องจะได้รับพระพรอย่างเกินความเข้าใจจริงๆนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ได้มาเฉลยว่าทำไมพระเยซูถึงให้พวกเขามารวมตัวที่กรุงเยรูซาเล็มนะในห้องชั้นบนแล้วก็การรวมตัวเนี่ยพระองค์ไม่ได้บอกเวลาด้วยนะว่าต้องรอกี่วันแต่เขายินดีเชื่อฟังและมารวมตัวกันในห้องชั้นบนขมักขม้นในการอธิษฐานและในวันนั้นเองนะคะวันที่เขาอธิษฐานวันที่10นะในวันเพนเทคอสต์สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาท่ามกลางพวกเขาและเป็นวันเพนเทคอสต์ที่บอกว่าเป็นวันที่รวมชาวยิวจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่นี่นั่นหมายความว่าพระเยซูทรงมีแผนการที่ปรารถนาอยากให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเริ่มต้นจากกรุงเยรูซาเล็มและไปที่กรุงโรมและไปอีก32ประเทศไปต่ออีก54อาณาจักรแล้วก็ไปต่ออีก4เกาะในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและสุดปลายแผ่นดินโลกเอเมนไหมคะแล้ววันนี้ข่าวประเสริฐมาถึงเราทุกคนแล้วเราปรบมือให้กับพระเจ้าหน่อยดีไหมคะจากการเชื่อฟังเล็กๆนะคะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งการเชื่อฟังของเราจะสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะในพระธรรมกิจการ2ข้อที่5ถึง8นะคะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็มีชาวยิวจากทั่วประเทศใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและสงวนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเองเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่านี่แน่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราได้ยินพวกเขาพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามันเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้ากระจายไปทั่วทุกชนชาติทุกภาษาจริงๆนะคะวันนี้เราต้องกลับมาถามตัวเราเองว่าถ้าพระเจ้าให้เราเชื่อฟังเรากล้าที่จะเชื่อฟังไหมกลับมาถามตัวเองว่าเราเป็นคนที่รู้จักพระเยซูหรือเราเป็นคนที่รู้เรื่องพระเยซูถ้าพี่น้องรู้จักพระเยซูพี่น้องจะยินดีเชื่อฟังเอเมนไหมคะเอเมนไหมคะแต่ถ้าพี่น้องรู้จักพระเยซูพี่น้องจะไม่กล้าที่จะเชื่อฟังเลยค่ะอย่าให้เราเป็นคริสเตียนที่เพียงแค่รู้เรื่องพระเยซูนะคะแต่เราควรจะเป็นคริสเตียนที่รู้จักพระเยซูมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งนะคะเชื่อว่าพี่น้องหลายคนน่าจะรู้จักและก็เคยได้ยินนะอาจารย์ท่านนี้ชื่อว่าอาจารย์เดวิดยองกีโชนะอาจารย์เดวิดเนี่ยอยู่ที่โบสถ์ยอยิโดที่เกาหลีใต้นะคะอาจารย์เริ่มต้นคริสตจักรของอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็นำให้อาจารย์เปิดคริสตจักรคริสตจักรแห่งแรกที่อาจารย์เปิดเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ห้องนั่งเล่นของอาจารย์นะเป็นห้องนั่งเล่นอยู่ในบ้านเก่าๆแล้วก็มีธรรมะที่ทำมาจากกล่องกระดาษเก่าๆนะและในเวลานั้นเนี่ยสมาชิกนะคะมีอาจารย์ภรรยาลูก3คนเอ๊ะเหมือนเราเลยลูก3คนอ๋อแล้วก็มีอีกคนนึงค่ะคือหญิงชราที่วันนั้นเนี่ยฝนตกนะคะแล้วก็เลยเดินแวะเข้ามาพักหลบฝนนะคะวันนั้นก็เลยมีสมาชิกเกิดขึ้นในคริสตจักร6คนนะคะอาจารย์ก็ใช้เวลา
เปิดคริสตจักรแล้วก็อาจารย์ตั้งใจว่าคริสตจักรแห่งนี้จะต้องเป็นพระพรให้กับชุมชนหมู่บ้านของอาจารย์อาจารย์ทำคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่ออธิษฐานอย่างสัตย์ซื่อนะคะเวลาผ่านไปเป็นเดือนก็ไม่มีใครมาร่วมคริสตจักรเลยนะจนวันนึงเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปเจอผู้หญิงคนนึงที่เธอเป็นอัมพาตเนื่องจากคลอดลูกนะเธอคลอดลูกเธอเลยเป็นอัมพาตแล้วอาจารย์ก็ได้ไปเยี่ยมที่บ้านของเธอนะคะเมื่ออาจารย์เข้าไปในบ้านอาจารย์บอกว่าบ้านเนี่ยเหม็นมากอับมากหายใจไม่ออกเลยลูกๆ ก็เนื้อตัวสกปรกอาจารย์และภรรยาก็เลยช่วยอาบน้ำล้างตัวให้กับครอบครัวนี้แล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้วันนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ทำงานในใจอาจารย์แล้วอาจารย์ก็กับภรรยาเนี่ยคุกเข่าลงอธิษฐานเพื่อที่จะขอพระเจ้าให้รักษาผู้หญิงคนนี้นะพี่น้องรู้ไหมคะว่าอาจารย์คุกเข่าอธิษฐานเนี่ยเป็นเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะรักษาโรคอ่ะจนผู้หญิงคนนี้อยู่ๆก็ลุกขึ้นได้แล้วก็เอามือแปะกำแพงพอแปะกำแพงแล้วเขาก็ค่อยๆเดินพอค่อยๆเดินแล้วเขาเดินได้แล้ววันนั้นคือหายอย่างอัศจรรย์ค่ะข่าวลือเรื่องนี้เนี่ยฝากไว้กับพระเจ้านะคะหายอย่างอัศจรรย์เหมือนที่คนง่อยได้แสดงอย่างนั้นเลยนะทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยทำงานการอัศจรรย์ของพระเจ้าทำงานหลังจากเหตุการณ์นี้มีคนเข้ามาร่วมคริสตจักรเพิ่มขึ้นมา50คนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันนึงอาจารย์ได้จัดงานครูเสดประกาศนะคะที่มีชาวเกาหลีเนี่ยจากกรุงโซนะคะมาจากทั่วทุกมุมของกรุงโซเลยแล้วก็พระเจ้าก็ใช้อาจารย์ให้ทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์นะในวันนั้นเนี่ยคริสตจักรที่เริ่มต้นจากคน6คนเนี่ยก็เริ่มขยับขยายแล้วก็ใหญ่โตมากทางคริสตจักรอาจารย์ก็เลยมองหาคริสตจักรที่ใหม่ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ก็อธิษฐานกับพระเจ้าใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทำงานในหัวใจอาจารย์ว่าให้ไปซื้อที่ดินที่เกาะยอยโดซึ่งตอนนั้นคือเกาะล้างนะคะอาจารย์อธิษฐานจนแน่ใจแล้วพระเจ้าก็พูดด้วยคือในตอนนั้นเนี่ยโบสถ์ก็ไม่ได้มีเงินมากหรอกนะคะแต่เพราะว่าพระเจ้าทำงานในใจชัดมากอาจารย์โชว์เป็นคนที่ฟังเสียงพระเจ้าชัดมากอาจารย์ก็เลยเริ่มต้นดำเนินการซื้อที่ดินดำเนินการทำสิ่งต่างๆแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเกิดช่วงวิกฤตเงินเฟ้อแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเกาหลีตกต่ำมากๆเกาหลีสมัยก่อนยากจนมากนะคะตกต่ำมากๆแล้วก็ทำให้สมาชิกตกงานแล้วก็ไม่มีเงินเข้ามาถวายคริสตจักรกลายเป็นว่าการสร้างคริสตจักรในวันนั้นเนี่ยมันเป็นภาระหนี้สินที่ใหญ่มากในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ถูกต่อว่าแล้วก็คนมากมายที่เคยอยู่ก็เริ่มออกไปนะคะแล้วก็คริสตจักรก็ต้องแบกรับหนี้สินที่เยอะจริงๆสุดท้ายวันหนึ่งอาจารย์ก็เดินเข้าไปที่ตึกแล้วก็ไปหยิบเศษเหล็กอาจารย์จะเดินไปอธิษฐานทุกวันเลยนะคะที่ตึกที่มันไม่ได้สร้างละเดินไปทุกวันเลยแล้วก็หยิบท่อนเหล็กแต่วันหนึ่งเนี่ยหยิบท่อนเหล็กขึ้นมาแล้วบอกว่าพระเจ้าเมื่อไหร่เหล็กนี้มันจะหล่นและทับผมสักทีเมื่อไหร่ผมจะตายไปสักทีผมจะได้ไม่ต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมคะที่เมื่อไหร่เหตุการณ์นี้มันจะจบลงสักทีมันดูเหมือนไม่มีทางออกเลยแต่สิ่งหนึ่งคืออาจารย์ไม่หยุดที่จะอธิษฐานนะคะเมื่อเขารู้สึกแบบแย่ที่สุดแล้วไม่มีทางออกแต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้าจะเป็นทางออกให้กับเขาเขาก็ไม่หยุดที่จะอธิษฐานทุกวันแล้วจนวันหนึ่งเขาก็จัดสมาชิกมาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็มีหญิงชราคนนึงเดินเข้ามานะคะเธอถือในขณะที่ทุกคนกำลังอธิษฐานแล้วก็ร้องไห้วิงวอนพระเจ้าตลอดทั้งคืนเนี่ยในตอนดึกๆเลยก็มีหญิงชราคนนึงเดินมาตัวสั่นๆหน่อยนะคะถือถ้วยทองแดงทองเหลืองนะแล้วก็เดินมาแล้วขออาจารย์พูดหน่อยนะแล้วจะหญิงชราเนี่ยก็บอกว่าเขาน่ะมีถ้วยขอสมบัติที่มีค่าที่สุดสำหรับเขาก็คือถ้วยทองเหลืองใบนี้แหละที่มันยังเหลืออยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะขอถวายให้กับคริสตจักรมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดที่เขามีอยู่แล้วก็เป็นถ้วยใบเดียวที่เขามีอยู่สำหรับทานข้าวเมื่อหญิงชราพูดแบบนั้นนะคะคนในคริสตจักรก็เริ่มร้องไห้นะแล้วก็เริ่มมีคนเดินออกมาทีละคนทีละคนในเวลานั้นเขาไม่ได้มีนะคะแต่ทุกคนให้สิ่งที่เขามีแม้จะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยจนพระเจ้าทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์วันนี้นะคะโบสถ์ยอยโดเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีและมีสมาชิกทั้งหมด 480,000 คนพี่น้องปรบมือให้กับพระเจ้าหน่อยนะคะ
งานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้กระทำเราเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อเห็นไหมคะเราคือต้องเชื่อฟังเสียงพระเจ้าให้ดีๆว่าพระเจ้าให้เราทำอะไรนะคะกุญแจอย่างที่สองกุญแจแรกคือเราเชื่อฟังกุญแจอย่างที่สองคือมีใจปรารถนาที่จะรับการเติมเต็มนะในลูกาบทที่24ข้อที่52ถึง53บอกว่าพวกเขาจึงนมัสการพระองค์กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งและอยู่ในวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้าเขามีใจหิวกระหายเมื่อเขาเห็นว่าพระเยซูเนี่ยเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์แล้วพระองค์เป็นพระเจ้าพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่มั่นใจเลยว่าบางคนอาจจะไม่มั่นใจเอ๊ะพระเยซูเป็นพระเจ้าจริงหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เดียวกับสาวกนี่ถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเราก็เชื่อเหมือนสาวกแหละพี่น้องคะพี่น้องพระเจ้าอวยพรกว่าสมัยก่อนดีนะคะสมัยสาวกนี่ไม่มีพระคัมภีร์นะคะเขามีแต่พระคัมภีร์เดิมสมัยเรานี่เราเห็นเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะแล้วพี่น้องสามารถที่จะได้ยินเสียงของพระเยซูใช้เวลากับพระเยซูพูดคุยกับพระเยซูได้ผ่านอะไรคะผ่านอะไรคะพระคัมภีร์พระเจ้าให้พระคัมภีร์กับเรานะสาวกเองก็เหมือนกันเมื่อครั้งที่เขารู้และมั่นใจแล้วว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเขาก็กลับมารอคอยด้วยใจกระหายหิวกระหายที่อยากจะรับการเติมเต็มพี่น้องคะคริสตจักรจะไม่เกิดการเติมเต็มเลยถ้าเราไม่หิวจริงไหมคะปัญหาคือเราอิ่มเราไม่หิวเวลามาอธิษฐานนมัสการถ้าไม่หิวอะถามว่าเราจะพบพระเจ้าไหมเราไม่ต้องโทษใครหรอคะก็ว่าจิตวิญญาณเราไม่หิวไงแสดงว่าปัญหาคือจิตวิญญาณไม่หิวใช่ไหมคะแล้วทำไมจิตวิญญาณไม่หิวคะเพราะว่าเรากินอาหารที่มันทดแทนจิตวิญญาณของเราที่เราคิดว่ามันน่าจะดีอาหารฝ่ายโลกสิ่งที่เป็นเนื้อหนังมันทำให้เราไม่รู้สึกหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณวันนี้เราต้องกลับมาวางอาหารที่ไม่มีประโยชน์ในฝ่ายจิตวิญญาณลงแล้วกินอาหารที่ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเราเติบโตเอเมนไหมคะพอเรากินอาหารที่มีประโยชน์แรกๆการกินอาหารฝ่ายวิญญาณอาจจะไม่อร่อยอาจจะฝืดคอบ้างอาจจะไม่อร่อยบ้างแต่มีประโยชน์เมื่อพี่น้องทานไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์และได้รับผลลัพธ์ที่ดีในฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันให้เราแสวงหาพระเจ้าให้เราใช้เวลาของเรากับพระเจ้าหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มในเรื่องจิตวิญญาณของเราเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เติมเต็มจิตวิญญาณแล้วเราไปให้สิ่งอื่นเราจะไม่รู้สึกหิวกระหายเลยนะคะปัญหาของคริสตจักรเนี่ยคือปัญหาที่ถ้าผู้เชื่อไม่หิวไม่หิวกระหายไม่อยากจะได้เราก็จะไม่ได้อะแต่เมื่อไหร่ที่ผู้เชื่อรวมตัวกันหิวกระหายอยากได้อยากเห็นสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นค่ะเราไม่ได้มาโบสถ์แล้วเราคาดหวังว่าถือถ้วยเปล่าๆมาเหมือนเราทุกคนมีขันใช่ไหมคะขันน้ำพี่น้องลองจินตนาการนะคะว่าถ้าเรามีขันถ้วยเดียวเหมือนกันแต่ว่าหลายคนเลยนะมากกว่าครึ่งห้องถือขันเปล่ามาแล้วเรามารอรับจากศิษยาภิบาลอาจารย์กอล์ฟอาจารย์ช้างนะทีมนมัสการนะให้สาดน้ำลงมาให้กับเราเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะเต็มอิ่มไหมคะไม่พอเนาะแต่ถ้าทุกคนเตรียมขันมาจากที่บ้านล่ะคะเตรียมชีวิตเตรียมใจมาจากที่บ้านล่ะคะไม่ได้มาถือขันเปล่าๆแล้วบอกว่าเออฉันจะมารอรับดูซิว่าใครจะให้อะไรแต่ถ้าวันนี้เราถือขันมาเต็มๆเราจะมาสาดร่วมกันสาดน้ำของพระวิญญาณขึ้นไปในสถานนมัสการแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะการเต็มล้นใช่ไหมคะความสดชื่นเพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เมื่อเราเข้ามามีใจที่หิวกระหายอยากจะเข้ามาพบพระเจ้าเมื่อเราอยากเราจะได้รับเอเมนไหมคะข้อที่3นะคะอุทิศตัวในการอธิษฐานกิจการบทที่1ข้อที่14บอกว่าพวกเขาอุทิศตัวด้วยกันพร้อมกับผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายและพระองค์ด้วยในกิจการบทที่1ข้อที่14ทุกคนเนี่ยอธิษฐานร่วมกันในห้องชั้นบนนะทั้งหมด120คน
จาก500คนที่เห็นพระเยซูฟื้นคืนพระชนนะจาก500คนเหลืออยู่ในห้องชั้นบน120คนพี่น้องคิดว่าที่เหลือหายไปไหนคะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขาไม่ได้รอคอยพระเจ้าแล้วก็เอ้ยเห็นพระเยซูละต้องรีบไปประกาศแล้วรีบไปทำละครั้งหนึ่งอาจารย์มาตินแบ่งปันให้ฟังนะคะว่าถ้าอาจารย์มาตินเป็นศิษยาภิบาลที่คิดจากอีมี่นะคะท่านก็บอกว่าถ้าท่านได้เห็นพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยท่านจะรีบกลับมาแล้วก็นั่งเขียนแผนเลยนะคะวางโครงสร้างเลยนะคะว่าเขาจะต้องทำยังไงในการประกาศแล้วก็เปิดโบสถ์นะแต่พระเยซูบอกว่าให้รอก่อนใช่ไหมคะและเขาอุทิศตัวในการอธิษฐานเพื่อที่จะฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำเขาไปยังไงพระเจ้าจะให้เขาทำอะไรนะคะคำว่าอธิษฐานด้วยกันเนี่ยในกิจการที่หนึ่งนะคะคำว่าอธิษฐานด้วยกันเนี่ยสะท้อนถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจากคริสตจักรจริงๆในเอเฟซัส4ข้อที่3บอกว่าจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้นะคะมนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้ค่ะแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ในคริสตจักรและถ้าหากเรามีหัวใจแบบนี้เราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางคริสตจักรจะไม่ทะเลาะกันค่ะกลุ่มแคร์จะไม่ทะเลาะกันมันจะไม่เดินเข้ามาในโบสถ์แล้วมองหน้ากันไม่ติดเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเราให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมคะในเวลานั้นเนี่ยเมื่อสาวกมารวมตัวกันนะคะเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามีการเชื่อฟังเขามีใจที่ปรารถนาแล้วเขาก็เข้ามาอุทิศตัวในการอธิษฐานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั่นหมายความว่าเมื่อเราเข้ามาในโบสถ์เราวางอเจนดาเราลงวางแล้วไม่ใช่ว่าออกไปแล้วเก็บขึ้นมานะคะวางให้พระเจ้าเลยอเจนดาของเราสิ่งที่เป็นความโกรธความขุ่นเคืองความรู้สึกไม่ดีความกังวลภาระปัญหาอะไรที่มันรบกวนเราต่อการทรงสถิตของพระเจ้าเราต้องวางสิ่งนั้นลงค่ะแล้วเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจเดียวกันคือเข้ามาแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าอะไรคะเมื่อเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยในพระธรรมสดุดี133ข้อที่1ถึง3บอกว่าดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเขาซิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิจเอเมนไหมคะพระเจ้าบอกว่าเมื่อเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าก็พอพระทัยและเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจจริงๆเอเมนไหมคะคริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางเอเมนไหมคะเราไม่สามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ด้วยตัวของเราเองถ้าปราศจากพระเจ้าผู้เป็นผู้ที่อยู่ศูนย์กลางในชีวิตของเรานั้นให้เรามองที่พระเยซูมากกว่ามองที่ตัวของเราเองนะครับมีคำพูดหนึ่งนะคะของ E.M. Bond นะคะ E.M. Bond ได้บอกว่าสิ่งที่คริสตจักรจำเป็นต้องมีในทุกวันนี้ไม่ใช่ระบบงานที่มากขึ้นดีขึ้นไม่ใช่หลักการหรือวิธีบริหารใหม่แต่คือคนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถใช้ได้นั่นคือคนที่มีชีวิตเต็มล้นด้วยคำอธิษฐานเอเมนไหมคะคริสตจักรของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าการมีระบบที่ดีการมีแผนงานที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญสำคัญค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคริสตจักรจะต้องเป็นพื้นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำงานในชีวิตของเราและพระองค์ใช้เราได้เอเมนไหมคะเพราะการรับใช้ไม่ได้มาจากวิธีคิดของมนุษย์เท่านั้นแต่คำตอบมาจากพระเจ้าให้เราเป็นคริสตจักรที่เข้ามาแสวงหาพระเจ้าแล้วก็อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าเอเมนไหมคะแล้วก็ชีวิตของเราด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรเรารู้ว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรนะการอยู่ในโลกนี้คืออะไ
ราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งเป้าหมายพี่น้องเป็นคนที่รู้เป้าหมายว่าพระเจ้าให้เรามีตอนจบเป็นยังไงพี่น้องต้องตั้งแผนการให้ไปสอดคล้องกับเป้าหมายเอเมนไหมคะเป้าหมายของเราคืออะไรคะการที่เราได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมคะความรอดวันนี้เราจึงจำเป็นที่ต้องวางเป้าหมายของเราการงานของเราการใช้ชีวิตของเราที่ชีวิตของเราจะเป็นพระพรนำคนมากมายกลับมาหาความรักของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและตัวเราเองที่จะอยู่ในบ้านวันสุดท้ายกับพระเจ้าด้วยกัน3สิ่งเป็น3กุญแจที่ดูเหมือนง่ายนะคะมีเรื่องอะไรเราทวนอีกทีดีไหมคะเรื่องแรกการเชื่อฟังนะอย่างที่2การที่มีใจปรารถนาที่จะรับการเติมเต็มอย่างที่3คืออุทิศตัวในการอธิษฐานเป็น3กุญแจง่ายๆที่เราต้องมานั่งตกผลึกกับตัวเองนะคะและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำงานในเราไม่ใช่ตัวเรานะคะผลที่เราจะได้รับเมื่อเรารับกุญแจนี้เข้ามาในชีวิตของเรานะผลที่เราจะได้รับก็คือความกล้าหาญและฤทธิ์อำนาจพี่น้องคิดว่าฤทธิ์อำนาจที่เปโตรทำบนเวทีเมื่อกี้ห้องชั้นบนเนี่ยมันจะจบที่พระธรรมกิจการไหมคะพระเจ้าบอกว่ามีแค่ในพระธรรมกิจการไหมคะมันยังคงดำเนินต่อนะคะและพระเจ้าก็อยากจะใช้คริสตจักรของพระองค์ด้วยเช่นกันเมื่อเราเกิดการเต็มล้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเทลงมาเพราะนี่เป็นแบบอย่างที่พระเยซูวางไว้ในการรับใช้สำแดงหมายสำคัญการอัศจรรย์เพื่อที่จะเปิดใจคนให้ได้รับข่าวประเสริฐของพระองค์นะเหมือนอย่างที่อาจารย์โชใช่ไหมบอกว่าเขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีการศึกษาเป็นคนที่ถ้ามองแล้วคือคนยากจนไม่มีการศึกษาเลยแต่พระเจ้ากับใช้คนธรรมดาธรรมดาที่มีหัวใจที่ไม่ธรรมดานี่แหละพลิกโลกอาจารย์โชเคยบอกว่าพระเจ้ามาใช้ผมทำไมผมโง่จะตายคิดเลขยังไม่เป็นเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเพราะเจ้าโง่ไงเราจะได้ใช้เจ้าเพราะว่าทำไมอะครับก็เพราะคนที่แบบบางทีเราไม่ได้ฉลาดมากเราไม่ต้องถามมากไงคะอาจารย์โชเลยอ๋อพระเจ้าใช้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้คิดเยอะพระเจ้าบอกก็เชื่อฟังเหมือนเด็กๆอะค่ะก็เพราะเจ้าโง่อะเราเลยใช้เจ้าดูเหมือนจะเป็นคำชมนะแต่วันนี้เราไม่ได้โง่เลยไหมคะพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาแล้วพระเจ้าก็ใช้เราด้วยพระเจ้าก็ใช้คนธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละแต่สิ่งหนึ่งที่พลิกประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีคือการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยเอเมนไหมคะอย่างที่สองได้รับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน1โครินธ์นะ12ข้อที่8ถึง10พูดถึงของประทานที่เราจะได้รับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะของประทานที่พระเจ้าให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นถ้อยคำของปัญญาถ้อยคำความรู้แล้วก็ให้คนหนึ่งมีความเชื่อโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษาแปลกๆรวมทั้งหมด9อย่างเลยนะนั่นคือของประทานที่พระเจ้าจะให้กับเราเอเมนไหมคะถ้าพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาพเปรียบการทำงานนะคะพี่น้องจะได้เห็นภาพมากขึ้นทำไมคริสตจักรต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเปรียบภาพการทำงานเนี่ยพระเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเป็นแสงสว่างพระเยซูเป็นพลังงานความร้อนที่เราเข้าถึงไม่ได้แน่นอนตายนะพระเจ้าบริสุทธิ์พระเยซูเป็นความสว่างที่นำความสว่างลงมาให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความร้อนค่ะที่ทำให้เราเกิดได้รับรู้ได้รู้สึกวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาอยู่ในเราแล้วการอัศจรรย์ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเราแต่เกิดขึ้นเมื่อเรารับรู้และยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะจากสิ่งที่เราจะได้รับก็คือรักและเข้าใจพระวจนะในยอห์นบทที่16ข้อที่13บอกว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตัดโดยพละการแต่พระองค์จะตรัสสิ่งที่พระองค์ได้ยินและพระองค์จะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นการอ่านพระวจนะ
เกิดจากความเข้าใจไม่ได้เกิดจากความรู้นะคะเวลาที่เราอ่านความเข้าใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่นำเราในการอ่านและวันนี้ที่เราเข้าใจเรื่องราวของพระเยซูที่เราเปิดใจรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมนั่นเป็นผลมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ความเข้าใจกับเรานะคะและพระองค์ก็ปรารถนาที่จะทำงานนั้นในเราอยู่เหมือนกันตลอดเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าการอ่านพระคัมภีร์ของเราจะเปลี่ยนไปเราจะไม่ใช่แค่คนอ่านแต่เราจะเป็นคนที่อ่านและนำไปใช้แล้วเราจะตกหลุมรักพระวจนะของพระเจ้าค่ะนะก่อนจะจบคำเทศในวันนี้นะคะเดือนก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งนะคะมีในสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนแถบประเทศยุโรปใช่ไหมคะสมัยที่ยังไม่มีตู้เย็นพวกเขาจะสร้างห้องเย็นนะเพื่อไว้เก็บอาหารในฤดูร้อนนะแล้วก็เวลาที่หน้าหนาวมาเนี่ยทานน้ำมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมคะเขาก็จะตัดเอาก้อนน้ำแข็งเนี่ยมาเก็บไว้ในห้องเย็นแล้วก็คุมด้วยฟางนะเป็นการเก็บรักษาความเย็นของน้ำแข็งไว้ใช้ในฤดูร้อนนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ทำห้องเย็นแบบนี้ละค่ะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็เข้าไปทำความสะอาดในห้องเย็นนะคะซึ่งในห้องเย็นสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีหน้าต่างแล้วก็มีประตูที่ปิดสนิทมากๆเลยนะเขาก็ไปทำเอาน้ำแข็งเข้าไปแล้วเขาก็ทำนาฬิกาหล่นหายเป็นนาฬิกาที่มีค่าสำหรับเขามากเลยเขาก็เลยพยายามค้นหานาฬิกาของเขาหายังไงก็หาไม่เจอเรียกเพื่อนๆมาช่วยหาก็หาไม่เจอนะจนมีเด็กผู้ชายคนนึงตัวเล็กๆเนี่ยเขาได้ยินว่าผู้ใหญ่กำลังหานาฬิกานะในขณะที่ทุกคนเหนื่อยจากการหาแล้วเนี่ยตอนเที่ยงที่เขาพักทานข้าวเด็กคนนี้แอบเข้าไปในห้องเย็นปิดประตูนะสักพักเด็กคนนี้ก็เดินออกมาพร้อมนาฬิกาผู้ใหญ่ก็เลยถามว่าเจอนาฬิกาได้ยังไงอ่ะพวกเราหาตั้งนานเลยนะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเด็กคนนี้บอกว่าอะไรรู้ไหมคะผมก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยครับผมก็แค่ปิดประตูแล้วก็นอนลงบนพื้นแล้วก็ทำเสียงให้เงียบที่สุดแล้วผมก็จะได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเหตุการณ์นี้ตัวอย่างนี้กำลังบอกเราว่าหลายคนที่บอกว่าไม่เห็นได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยเราเงียบพอหรือยังคะเรานิ่งพอหรือยังที่จะฟังเสียงของพระองค์เรานิ่งพอหรือยังที่จะให้พระเจ้าพูดกับเราเวลาที่เราอธิษฐานเราเป็นคนที่เข้ามาหาพระเจ้าพูดพอพระเจ้าจะพูดด้วยเราบอกโอ้ไปก่อนนะคะพระเจ้าต้องไปทำงานแล้วพระเจ้าไม่เคยได้พูดกับเราเลยนะเราเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่เข้ามาพูดแต่ความต้องการเข้ามาบ่นเสร็จแล้วไม่ฟังเลยอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าการอธิษฐานนะคะเพราะมันเป็นการพูดฝ่ายเดียวแต่เราต้องนิ่งให้พอเพื่อที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าเหมือนเด็กคนนี้ล่ะค่ะเมื่อเรานิ่งพอเราจะได้ยินเสียงของพระองค์เอเมนไหมคะในพระธรรมสดุดี46ข้อที่10บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเวลานี้ให้เราได้ใช้เวลาสงบและนิ่งที่จะรับรู้ถึงกันอยู่ด้วยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราด้วยกันนะคะห้องชั้นบนไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงพระธรรมกิจการแต่วันนี้พระเยซูได้นำห้องชั้นบนเข้ามาที่หัวใจของเราแล้วเรามีพื้นที่ห้องที่เราสามารถที่จะรับความรักของพระเจ้าเรามีพื้นที่ห้องที่เราจะรับกำลังฤทธานุภาพจากพระองค์ให้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อฟังใจที่หิวกระหายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้มีหัวใจที่หิวกระหายหิวกระหายที่อยากจะพบกับพระองค์หิวกระหายในความชอบธรรมของพระองค์ให้เราได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์
รับรู้ถึงฤทธานุภาพของพระองค์ที่ดำรงอยู่ในชีวิตของเราและคริสตจักรแห่งนี้พื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราได้รับประสบการณ์ห้องชั้นบนอีกครั้งหนึ่งเป็นพื้นที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทการเต็มล้นของพระองค์ลงมาท่ามกลางเราเจิมอยู่เหนือเราให้เราได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่รับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยกันนมัสการพระองค์ด้วยกันขอถวายพระสิริและพระกิริยาเราจะยกมือขึ้นและเทิดทูลต่อพระนามผู้บริสุทธิ์ขอถวายพระสิริและพระกิริยาเราจะยกมือขึ้นและเทิดทูลต่อพระนามผู้บริสุทธิ์พระองค์ทรงฤทธิ์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงใหญ่ยิ่งและอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ให้เรายกเสียงของเรานมัสการพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งให้ใจของเราได้สรรเสริญพระนามของพระองค์เราจะยกมือขึ้นและเธอทูลต่อพระนามผู้บริสุทธิ์อนุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดหัวใจเรารับรู้ถึงการอยู่ด้วยของพระองค์
รับฤทธานุภาพจากพระองค์สารภาพความรู้สึกกับเราต่อพระองค์สิคะขอให้เราได้รับรู้ถึงพระวิญญาณผู้ที่อยู่ในคริสตจักรผู้ที่อยู่ในชีวิตของเราให้เราได้รับรู้ถึงความรักของพระองค์การอัศจรรย์ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ยังคงทำการอยู่และพระองค์ปรารถนาที่จะใช้คนของพระเจ้าคนที่อธิษฐานคนที่แสวงหาพระองค์คนธรรมดาที่รักพระองค์ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจเกินความคิดของเราเกินมิติของเราให้เช้าวันนี้เราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเราสิคะพี่น้องบางคนอาจจะมาด้วยความป่วยไข้พี่น้องมีความป่วยไข้คุณหมอบอกท่านมีโรคที่หมอรักษาไม่ได้แต่พระเยซูเป็นแพทย์ที่ยิ่งใหญ่วันนี้ให้เรารับด้วยความเชื่อด้วยกันสิคะพี่น้องที่ป่วยไข้อยู่ท่านอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บรับเอาฤทธานุภาพของพระเจ้าพระพรองสถิตอยู่ที่นี่พระวิญญาณเคลื่อนไหวที่นี่ยกเสียงของเราขึ้นขอพระองค์แต่ต้องคนของพระองค์พระเจ้าแต่ต้องเขาคนป่วยไข้ได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์ในเช้าวันนี้พระเจ้ามือที่ยกขึ้นไม่ว่าเขาจะมีความเจ็บป่วยเรื่องอะไรก็ตามโรคที่หมอบอกว่าเขาไม่หายมะเร็งพระเจ้าเบาหวานความดันพระเจ้าอาการปวดต่างๆที่มันยาวนานความป่วยไข้ในร่างกายภายในขอฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เทลงมาในเวลานี้เทลงมาในเวลานี้ปลดปล่อยคนของพระองค์อวยพรคนของพระองค์ให้เขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพระองค์ที่รักสัมผัสเขาสัมผัสเขาในเวลานี้ฮาเลลูยา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 พี่น้องที่อยู่ในสภาพที่ท่านรู้สึกว่าท่านมีภาระปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินท่านไม่รู้ว่าทางออกจะไปที่ไหนเงินที่ท่านมีอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วก็ได้เงินที่ท่านมีอาจจะเป็นเงินที่กำลังจะติดลบอยู่พี่น้องยกเสียงขึ้นดีไหมคะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาทำการในชีวิตของเรานำพาชีวิตของเรานำพาชีวิตของเราในภาระปัญหาที่เราเผชิญอยู่พระองค์ทรงฤทธิ์พระองค์ทำได้ทุกสิ่งขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงโปรดนำการอวยพรของพระองค์ลงมาท่ามกลางประชากรของพระองค์เมื่อเขาวางใจในพระองค์เมื่อเขาวางความกังวลและภาระหนักเมื่อเขายอมให้หัวใจของเขาเชื่อฟังพระองค์เมื่อเขาหิวกระหายพระองค์เช้าวันนี้พระองค์จะแตะต้องเขาประตูที่ถูกปิดอยู่พระองค์จะเป็นผู้ที่เปิดออกพระเจ้าปัญหาเศรษฐกิจความขัดสนจะไม่มีอีกต่อไปเมื่อเขามาอยู่กับพระเจ้าผู้ทรงบริบูรณ์ผู้ทรงมั่งคั่งผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาพระองค์จะไม่ดูแคลนความต้องการลูกของพระองค์วันนี้พระองค์จะเยี่ยมเยียนเขาปลดปล่อยเขาจากภาระปัญหาอุปสรรคพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ตาเขาได้เห็นความเชื่อแม้ประตูจะมิดเหมือนมันปิดอยู่พระเจ้าพระองค์จะให้เขาเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาจะเห็นทางออกของพระองค์ฮาเลลูยา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 สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องคะให้เรายังนมัสการพระเจ้าอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์ต่อไปนะคะที่นมัสการจะร้องต่อไปนะคะให้เป็นเวลาที่เราได้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทำงานในเราในเวลานี้รับการทรงสถิตของพระองค์รับความรักของพระองค์สิคะให้กระดูกที่มันแห้งกระดูกที่แห้งจะกลับขึ้นมามีชีวิตความแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณจะกลับขึ้นมาชีวิตอีกครั้งหนึ่งถ้ามีใครที่นี่เข้ามาด้วยความแห้งแล้งจิตใจเขาเหมือนกระดูกที่แห้งในความเชื่อพี่น้องยกมือขึ้นดีไหมคะรับการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่วันนี้พระองค์จะเทความชุ่มชื้นและชีวิตและประทานลมหายใจของพระองค์ลงมาในความเชื่อของเราชีวิตที่เป็นกระดูกแห้งลมหายใจของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเทลงมาเหนือมือผู้ที่ยกมือขึ้น
พระเจ้าจะให้เขาเป็นกระดูกที่มีชีวิตมีเนื้อมีหนังและเห็นการเกิดผลจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตวิญญาณของเขาจะได้รับการเติมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาทรงยิ่งและอัศจรรย์ในขณะที่ดนตรียังนมัสการพระเจ้าอยู่นะคะวันนี้ถ้าพระเจ้าทำงานในหัวใจพี่น้องและพระองค์เรียกร้องการเชื่อฟังจากท่านอาจจะมีบางเรื่องที่ท่านยังไม่ได้ยอมกับพระเจ้าจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้แต่ตัวท่านรู้ดีที่สุดและพระเจ้าเรียกร้องการเชื่อฟังจากท่านไม่อยากให้เราพลาดโอกาสเลยไหมคะให้เราเปิดพื้นที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามามอบหัวใจแห่งการเชื่อฟังให้กับเราถ้าพี่น้องเป็นคนนั้นให้อธิษฐานกับพระเจ้าต่อไปนะและถ้าวันนี้พี่น้องเป็นคนนั้นที่รู้สึกขาดความหิวกระหายไม่ได้รู้สึกหิวกระหายไม่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้ามานานแล้วให้เราใช้เวลาพูดคุยกับพระเจ้าในเวลานี้ให้เราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้เป็นแต่อุ่นๆแต่เราจะเป็นผู้เชื่อที่ร้อนรนกับพระองค์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ